alo ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่5นะครับก็ตลาดนะครับหลังจากปล่อยเอาคอยวิ่งสักพักก็ตบดูดตบดูดตามสูตรนะครับก็เลยยังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ชท่ทีนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าเอ๊ะ3 1 k มันจะจบแล้วเหรอนะครับก็ ยังไม่รู้นะครับว่าจะกลับขึ้นมาได้ไหมนะครับแต่มองจากแพทเทิร์นจริงๆตอนนี้เราอาจจะมองว่ามันเป็น falling wave อยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเบรกข้างบนออกไปได้ชค่ทีนะครับสอบขึ้นปุ๊บ fake อาตบล่วงทุกทีนะครับชนปุ๊บติดต้านปุ๊บตบตบตบ,ตบ,ตบอย่างเดียวโห้ยต้องบอกว่าเป็นนะพี่ฉานนะครับเอะตบอย่างเดียวนะครับอ่ะก็ จะเห็นได้ว่าตอนนี้ราคาเนี่ยมันเบรก200ขึ้นไปแล้วตอนนี้มันปริมปริมนะจะหลุดไม่หลุดแหล่เช่น200อีกแล้วนะครับก็ถ้าหลุด200ก็ต้องวกกลับลงมาข้างล่างใหม่นะครับแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยแล้วกลับขึ้นมาได้ทันเวลาก็อาจจะมีโอกาสที่จะเริ่มปั๊มกลับขึ้นไปนะครับดังนั้นอันนี้มันจะเป็นสัญญ,ญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้ามันผ่านไม่ได้เราอาจจะมองว่าปี2014เป็นเวฟหนึ่งสเป็นเวฟสอง แล้ว2021ตรงนี้คือเวฟบ3แล้วการที่ลงตรงนี้นะครับอาจจะการเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการลง A ขึ้น B เท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้า B เนี่ยตรงนี้เราจะสังเกตได้ว่าพอมันลงมาถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วถ้าเกิดมันขึ้นไปไม่ผ่านแนวต้านจุดใดจุดหนึ่งนั่นแปลว่ามันจบ B แล้วอาจจะลง C นะครับก็ได้หรือ ตรงนี้อาจจะจบ A B C ไปแล้วนะครับแล้วตรงนี้ขึ้นเป็นหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหนึ่งใหญ่รอบใหม่นะครับที่กําลังจะลงสองข้างล่างแล้วก็ไป3ามสี่ห้าตรงนู้นนะครับก็ไปรอดูกันว่าหลัง half วิ่งมันจะขึ้นไปได้แค่ไหนนะอันนี้ก็ยังเป็นแค่บทสันนิฐฐานเข้าๆนะครับ <c oughs> อ่ะมุมนี้นะครับมุมนี้ผมบอกก็คืออันนี้เราจะเห็นได้ว่ามันลักษณ่คล้ายๆสามเหลี่ยม แล้วก็จุดนี้จะมองเป็น falling w e i g h ก็ได้เนี่ยโซนนี้นะครับเป็น falling w e i g h ลงมาถ้าตรับใดที่ยังเบรกออกไปยืนข้างบนไม่ได้ก็ยังไม่ได้กลับตัวขึ้นก็ยังอาจจะโดนตบลงข้างล่างได้เรื่อยๆนะครับก็ <c oughs> จะลงมาทดสอบ resistance แนวรับของเรานะครับประมาณนี้นะครับก็นี่คือภาพที่เขาวิเคราะห์กันเอาไว้ <c oughs> ว่ามันจะแบบเอ้ยเด้งขึ้นไปไม่ผ่านลงมาทำาโลทำ lower l low, o แล้วก็ทำ p a t ิร์นกับตัวไหมอะไรเงี้ออยก็ ยังไม่รู้นะครับโซนที่เขามองก็ยังมองเป็นยี่สอยู่นะครับยี่ห้าสามร้อยทาร์เก็ตเห็นไหมทูลุกโซฟอร์หงนะครับหลายคนรอเนี่ยเห็นไหมต่างชาติเาก็รอกันที่ตรงนี้นะครับไม่มีใครมาอะไรเลยไม่มาไม่มาไม่มา,มมาเราไม่รู้นะครับแต่ถ้ามันเบรกยี่แปดขึ้นมาได้เมื่อไหร่อันนี้น่าจะไม่มาแล้วนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับทีนี้ในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ บีดีก็จะไลไหลลงมานะครับเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณสัก4.5เปอร์เซนต์นะครับก็ในข่าวช่วงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรยกเว้นกับดาที่แล้วที่มันมีออสเตรเลียเทขายเนาะเออกับดานี้ก็ไม่มีอะไรก็ดูแนวโน้มแล้วน่าจะมาแต่ก็ยังไม่มานะครับทีนี้พี่ตีนะครับคือเขาก็มองว่า เขาเรียกว่าอะไรเดียวเขาก็มองว่าตลาดอะไรต่างๆตรงนี้ก็น่าจะเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วนะแต่ว่าจะสังเกตได้ว่าวันนี้ราคาพี่ตีเราลงมา300อเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่รอมาแนนใบเน้นในที่สุดลงมาแตะ300ยแล้วนะครับเออก็ไม่รู้เพราะอะไรแต่ดูแล้วถ้า300อของพี่ตรีรับไม่อยู่เนี่ยอาจจะไหลยาวได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ ข่าวอื่นช่วงนี้ก็ดูไม่ค่อยมีอะไรก็มีโดคอนนะครับที่ยังหนีตัวรอดไปได้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเลือกตั้งแล้วนะครับว่าจะมีเรื่องของบิตคอ c a n นดิเดตอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในภาพรวมตอนนี้จริงๆก็คือใช้ตลาดคริปโตหาเสียงกันนั่นเอง <c oughs> เออก็คนที่ถือคริปโตอยู่ก็ฮงเชียร์รัฐบาลใหม่ที่สนับสนุนคริปโตแหละนะแต่ว่าก็ยังบอกอะไรไม่ได้นะครับว่า มันจะเป็นแบบไหนมันจะโดนทุบเละก่อนไหมนะครับแล้วก็หลายๆข่าวตอนนี้ก็ดูแล้วยังไม่มีอะไรนะครับก็ดูทรงต่อไปแล้วกันอนะครับเบสล็อกอัปเกรดนะครับฮ m วออปติ i ิช g a m e c m a n g e r c o u l d impact o p พไพร์นะครับ, Bed grade, รบ, i, รบอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีผลอะไรกับ OP ไม่มีคนขอ OP เข้ามานะครับเดี๋ยวมาลอดูกัน่ะตลาดวันนี้นะครับแดงทั้งวันเลยนะครับ แต่เมื่อวานที่เราดูกันนะเมทัลนะครับ a อ c เห็นปะเออก็มีขึ้นมานะครับรูแน่เอรูแนชีนะครับแล้วก็มีคาว่าขึ้นมานะครับเปเป,เป้นี่ตายไปแล้วเรียบร้อยนะคตายอย่างเคขยดนะครับไหลลงเรื่อยๆอ่ะวันนี้มีมานามีแชนม,น,มนมานะครับมีเลนมานะครับที่เหลือก็อยังแดงอยู่นะครับอ่ะที่เหลือก็เป็นเลรีืญอื่นๆแล้ว่ะมาดู DXy ก่อน เ็กวยวันนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตตลาดของมันดูดีๆีเนี่ยนะครับการปิดตลาดของมันเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้เห็นปะ่ะแท่งเดย,ยังยกขึ้นมาอยู่ดังนั้นวันนี้ที่ลงลงที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะ dxY ที่มันกระชากหลุดแนวต้านขึ้นมานะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะสามารถเบรกแนวต้านบริเวณ104.6ข้างบนตรงนี้ไปได้ไหมนะครับถ้ามันเบรกไปได้นั่นเป็นสัญญาณว่าดอลลาร์อาจจะมีโอกาสไปต่อนะครับ เรามาดูกันที่ทองมั่งนะครับทองวันนี้มุดหัวลงมาแล้วที่หนึ่งเก้าสี่ศูนย์นะครับโดยประมาณนะหลุดกระชากออกมาแล้วก็มองเหมือนเป็นจุดที่เริ่มมีสัญญาณกลับตัวในแท่งสี่ชั่วโมงนะเปิดโดจิสองแท่งเป็นอ่จะเรียกว่าอะไรดีอจริงๆแท่งเนี้ยก็เหมือนกับจะจะอยากลากขึ้นแล้วนะแท่งนี้ก็เหมือนกันนะสองแท่งนะเดี๋ยวถ้ามีอีกแท่งหนึ่งแบบนี้คิดว่าน่าจะตลาดกลับตัวขึ้นแหละแต่ว่า ก็ยังดูไม่ออกเพราะว่าทองคําตอนนี้ถ้าเห็น dx y ปุ๊บทองคําก็บอกอ้ฉันยังขึ้นไม่ได้ดอลลาร์ยังลากลงอยู่นะครับแ <c oughs> ท่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มเห็นมีสัญญาณที่ลงมาทดสอบโล1หนึ่งเก้าสามเจ็ดหลายรอบแม่ครับหนึ่งสองสามสี่สี่แท่งแล้วนะครับแล้วพอดันกลับขึ้นไปเนี่ยก็ยังเบรกขึ้นไปไม่ได้นะครับแนวต้านตอนนี้ที่เห็นจะอยู่ที่บริเวณหนึ่งเก้าสี่ห้านะครับ <c oughs> ต้องดันขึ้นไปนะครับแล้วตรงนี้เราเห็นนะ เราใช้ตัวชับพอตดิสเทนชวขึ้นมาเมื่อวานมีให้เวทในช็อตแล้วนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นอเองอ่ะตรงนี้ลงมาไหลลงนะครับสัญญาณเริ่มกลับตัวเห็นไหมแท่งแดงเริ่มเล็กลงเล็กลงไล่ขึ้นมานะครับแปลว่าใกล้ที่จะถึงจุดกลับตัวแล้วนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะเบรกหนีแนวต้านขึ้นมาได้เนาะเออตรงนี้เบรกแล้วเห็นไห แต่ว่าเตรียมตัวขึ้นแต่ทีนี้แนวต้านเราจะเห็นว่าแนวต้านอยู่ค่อนข้างไกลก็คือ9 1946 1945ตรงนี้ถึงจุดนะครับจุดที่2จะเป็นเช่นม่วงนี้1948ไล่ขึ้นมานะครับจนถึง1953ตรงนี้นะครับโซนที่2โดยประมาณเนาะ,ะมาต่อที่ S&P x กันบ้างปิดตลาดด้วยการใช้เวอออกข้างไปนะครับแบบนี้เริ่มมีสัญ,ญญาณแท่งตบหัวลงมาแล้วนะครับแท่งนี้ยังเปิดแดงอยู่นะครับ ดังนั้นอาจจะค่อยๆหาจุดลงแล้วกันสำหรับตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นนัสเตกก็ไม่ต่างกันเลยแพทเทิร์นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ลุ้นแล้วกันว่าถ้าเบรกหนึ่งสี่หกร้อยได้ก็ไปต่อแค่นั้นเองนะครับ total market c a ปนะครับย่อลงมานะครับที่1.09แล้วนะครับตอนนี้เราวิ่งมาสู่กรอบขีม่วงด้านล่างแล้วนะครับโซนแนวรับด้านล่างแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดการหลุดเทนนะครับ แนวรับแค่นี้หลุดย่างดูวเนี่ยแค่นี้นะครับมีการหลุดเช่นแนวรับขาขึ้นไปแล้วนะครับชารสี4ชั่วโมงนะครับดังนั้นตอนนี้ลงมาที่กรอบนี้ถ้าหลุดนะครับทำโลต่ำกว่าโลเดิมตรงนี้นะครับนั่นเป็นขัญญาณขาลงแน่นอนนะครับดังนั้นตอนนี้เตรียมตัวรับแรงกระแทกกันดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าตลาดกำลังมองแล้วเหมือนมันกำลังเข้าสู่ขาลงแล้วแหละนะครับ ดาวเทนของเราก็ยังทํางานต่อไปนะครับถ้าเรามองจากดาวเทนกรอบนี้นะครับไอกรอบแนวรับขาขึ้นแค่นี้คือพังไปแล้วเรียบร้อยนะครับไม่สามารถที่จะกลับขึ้นมาได้แล้วก็กลับลงมาข้างใต้เส้นด้วยตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวคืออย่าทำนิวโลนะครับต่ํากว่า1.083ลงไปเพราะถ้าทำโลต่ําลงมาตรงนี้เราจะได้มาทดสอบข้างล่างตรงนี้แทนนะครับแนวรับอาจจะไหลลงมาได้จนถึงประมาณ1.0 5นะครับ อันนี้คือขัญญาณอันตรายของตลาดแล้วนะครับมาต่อกันที่ u s d t นะครับวันนี้กำลังลุ้นที่จะเบรกขึ้นต่อเห็นไหมมันพุ่งชนแนวต้านสำคัญอยู่นะครับซึ่งถ้ามันเบรกแนวต้านกรอบนี้ขึ้นไปได้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะพุ่งกลับตัวขึ้นไปข้างบนทันทีนะครับดังนั้นตอนนี้ขัญญาณอันตรายก็คือทั้ง dxy ทั้ง u s d t เนี่ยกำลังพุ่งไปขึ้นไปเลยนะครับ วอลุ่มดูจะลดลงเรื่อยๆนะแต่แกราฟมันดันขึ้นอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นการหลอกเราได้เช่นกันนะครับเออ่ะตอนนี้อาจจะดูว่าติดแนวต้านอยู่นะครับแต่ถ้าเบรกเอาไปได้นี่ตัวใครตัวมันแล้วนะครับตลาดโดนเทแน่นอนนะครับมาดูกันต่อที่บิ c o อ n d ดม i เนนต์นะครับ b t c o o อ d o ด i n เน c e หลุดออกมาปั๊มขึ้นใหม่ลงมาดีเทสปุ๊บลงทำนิวโลใหม่นะครับภาพตอนนี้่อ เกิดสัญญาณทำรู้ว่าโลลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับบิตคอยโดมิเนนต์นะครับก็เริ่มไหลนะครับถึงได้บอกว่าเอะเงินมันก็วิ่งเริ่มวิ่งเข้าสู่เอาคอยบางเหรียญแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าสัดส่วนการตลาดจาก48ตรงนี้ลงมาเหลือแค่47.3กว่านะครับจุด4เออก็แปลว่าเงินมันก็ต้องออกไปนะครับแต่ว่าเริ่มมีเกิดสัญญาณกลับตัวในโซนนี้นะดันครั้งที่หนึ่งยังไม่ผ่านนะครับดันครั้งที่สองยังไม่ผ่านยังทำ lower low อยู่นะครับ แล้วตอนนี้เรากําลังลุ้นว่าจะลงมาเท่าชอบโลเดิมไหมที่4.7.34นะครับถ้าหลุดโลเดิมไปแปลว่าเริ่มเข้าสู่ขาลงของ BDC แล้วอาจจะเตรียมตัวเก็บของได้เลยนะครับเอ,อเก็บของแล้วก็ไปรอเก็บของข้างล่างเอ๊ะงงอ่ะขายของแล้วค่อยเก็บของนะออใช้คํานี้แล้วกันนะครับอ่ะทีนี้วันนี้เรามาดูที่ BDC กันนะครับแล้วบิตคอยเนี่ย ขึ้นไปเห็นไหมเราจะเห็นได้ว,ว่ามันทดสอบเส้นบนแตะบนแตะบนแตะโดน,น,นไม่ผ่านนะครับพอไม่ผ่านเสร็จโดนกดลงมาตรงนี้หนึ่งสองสามชนตรงนี้ปุ๊บไม่ผ่านอีกเช่นกันนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นลงมาอ่ะตรงนี้เรามีเส้นแนวรับล่างสุดนะตอนนี้เรามองโซนนี้แล้วนะสองหมื่นห้าพันเก้านะครับหรือประมาณโซนสอง0มื่นหกนี่แหละนะครับที่จะเป็นแนวรับถัดไปเพราะอะไรเพราะตรงนี้มีการหลุดแนวรับขาขึ้นสามเหลี่ยมที่เรามองกันนะครับ ไอ้แท่งนี้ทุบลงมานะครับแท่งนี้ทุบ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 พอหลุดปุ๊บเด้งกลับขึ้นมาแท่งต่อมากดลงมาแล้วเห็นไหมแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการหลุดแนวรับขาขึ้นเนี่ยเราก็มั่นใจได้เลยว่ามันมีรอยแตกแล้วนะครับเหมือนเขื่อนที่มีรอยแตกน้ามันก็ล่วงลงมานะครับดังนั้นน้ามันก็ไหลลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับอะทีนี้โซนกรอบที่เรามองยังมองอยู่ว่าจะเป็นแนวรับได้ไหมนะครับ ก็จะอยู่โซนนี้เนะนี่ยสน้ำเงินเนี่ยนะครับอันนี้คือโซนกรอบแนวรับของไอตัว resistance ต,ตัวนี้เนาะ Volume HR zone V2 เนี่ยนะครับที่อยู่ในคลิปลองไปดูในช็อตได้นะครับอ่ะก็กดลงมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะลงมาได้อีกนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่รู้นะเห็นคนรอเก็บของกันแถว่อง66กันค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะลากกลับขึ้นไปก่อนก็ได้ไม่ดูนะพอแท่ง day เนี่ย บางทีมันอาจจะเป็นการกระตุกไส้กับนะครับเพราะยังไม่ปิดแท่งเดแต่ถ้าปิดแท่งเดแล้วนะครับก็ปิดแบบนี้นะเจอกันข้างล่างครับเจอกันข้างล่างแล้วก็แพทเทิร์นดาวเทนของเราตรงนี้นะครับมันก็ยังบอกอะไรได้ว่าเฮ้ยมันยังเป็นขาลงอยู่นะตรงนี้ถ้าเราตีแบบนี้นะ โซนแนวรับที่เราเห็นก็คือโซนเช่นสีฟ้าเนาะก็คือโซนตรงนี้ถ้าลงมาก็ลงมาเล่นสีฟ้าก่อนเช่นปะสีฟ้าตรงกลางนะครับเออแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่เคยให้ดูก็คือมันมีลักษณะของตัว falling weight อยู่นะครับในโซนนี้เนาะถ้าเรามองมันก็แคบลงแคบลงเรื่อยๆแต่พอมันแตะบนไม่ผ่านเนี่ย มันอาจจะวิ่งลงมาแตะร่างตรงนี้ก็ได้เห็นไหมดังนั้นโซนสองห้าก็ยังดูเป็นโซนที่ดูน่าสนใจนะครับที่จะรอเก็บของที่สองห้าสามร้อยแต่ไม่รู้มาไหมนะเออหลายคนก็บอกผมรออยู่นะพี่ก็ผมก็รอแต่มันไม่มาสักทีไงเออก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจะมาไหมนะครับแต่ว่าถ้าอ่านใจวานเข้าๆตอนเนี้มันก็คงยังไม่อยากให้ขึ้นเร็วหรอกแต่ ในอดีตไอ้สามสิบสามเอ็ดอ่ะมึงปล่อยให้มันขึ้นมาเทสเถอะเทสอีสองสามรอบม่งก็ไม่ได้ผ่านง่ายๆหรอกมึงก็ปล่อยปล่อยมันขึ้นมาเถอะนะครับไม่ใช่เอะจะกดลงมาอย่างเดียวเลยนะครับล่าสุดอาจารย์ปอโดอของเรานี่บอกว่าลงมานี่นี่เดี๋ยวชี้เป้านี่ตรงนี้ล่าสุดทรกเก็ตใหม่ครับสองร้อยชนนี้สองร้อยห้าสิบโอ้โห,โหทำไปได้ ถ้าลงมาตรงนี้มึงเลิกเล่นเถอะนะครับแม่งกลายเป็นโดนลักภูแล้วเออนะครับไม่รู้เขาเอาอะไรคิดนะครับก็อะตามเขาก็ไม่ได้เสียตังค์นะครับเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเขาบอกว่าจะลงจะลงนี่ตั้งแต่ตรงนี้นะครับเขาบอกตรงนี้โซนนี้นะบอกจะลงนะครับลงไปข้างล่างนี่สุดท้ายมันขึ้นลงมาถึงตรงนี้ปุ๊บเขาบอกมันจะลงจะลงก็มันก็ขึ้นไปนี่นะครับ แล้วมันก็ขึ้นลงมาถึงตรงนี้ปุ๊บเขาบอกว่าเอ้ยมันจะลงอีกยังไม่ได้ของนะยังไม่ได้เข้าเลยนะเออเขาบอกพันแปดนี่นะครับวันนี้เขาเปลี่ยนใหม่เขาเหลือสองร้อยห้าสิบเอากับเขาหน่อยนะครับทีนี้นะครับในส่วนของกรอบโซนเนี่ยที่เราดูจากเส้นกดเนี่ยนะครับปลายทางของมันเนี่ยน่าจะอยู่แถวประมาณเดือนกรกฎาคมคิดว่ากรกฎาคมอาจจะเป็นช่วงที่มีโอกาสกลับตัวได้นะ ดูทรงนะเดือนนี้ผมยังมองยังมองว่ามันยังเป็นตลาดใช้เวอาจจะใช้เวยาวๆเนี่ยนะครับจนถึงกรกฎาเลยก็ได้ตลาดอาจจะน่าเบื่อนะครับในช่วงนี้ก็ทนๆนไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วถามว่าจะย่อลงมาได้ไหมก็โซนแนวรับโลโลที่เคยให้ไว้นะครับ2-5-2-4โซนเนี้ที่มันจะเป็นโซนกรอบที่เราเคยทำรีเวิร์สเฮดแอนด์โชวเดอร์กันแล้วก่อนจะขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นแนวรับสำคัญอยู่นะครับ ดังนั้น24 25เนี่ยเป็นโซนที่ผมคิดว่ามีโอกาสลงมาได้แล้วถ้ายิ่งลงตามแพทเทิร์นแบบนี้นะครับโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นมาที่331ได้ก็ยังมีอยู่แต่ถ้าหลุดแนวรับนี้ลงไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแล้วไหลแบบลากไหลยาวเลยเนี่ยมันก็จะกลับขึ้นมารีเทสตรงนี้ก่อนแล้วมันค่อยลงอีกทีหนึ่งเออดังนั้นตอนนี้อ่ะเรามาดูใน Time เฟรม e Day นะครับเราจะเห็นว่ากราฟแพทเทิร์นเนี่ยสีฟ้าเนี่ยมันพยายามจะยกขึ้นอยู่ เห็นไหมพยายามจะยกขึ้นอยู่นะครับก็อาจจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้นะครับถ้ายังไม่หลุดตกลงมามากกว่านี้ทำเฟรมวีคนะครับวีคเนี่ยเปิดเขียวมาตรงนี้นะครับแต่โซนนี้เริ่มเปิดแดงแล้วนั่นแปลว่าสัญญาณขาลงเนี่ยกำลังจะมานะครับดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าแท่งนี้มันตัดไอเส้นฟ้าตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ย มันจะเข้าสู่ขาลงทันทีนะครับอะเราย้อนกลับไปดูตรงนี้ถ้าเราสังเกตนะตรงนี้เอาโซนเอาโซนที่มันเคยเกิดขึ้นน,นี่ตรงนี้พอมันตัดปุ๊บเห็นไหมตัดปุ๊บมันก็แดงและไหลเลยนะครับโซนนี้เริ่มแดงแล้วแปลว่าเป็นสัญญาณเตือนนะครับถ้าเริ่มแดงแปลว่ากําลังเข้าสู่ขาลงตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมพอมันเข้าสู่แดงปุ๊บ มันก็เริ่มลงเออดังนั้นตอนนี้ให้ระวังนะครับว่ามันกำลังเข้าสู่ขาลง <c oughs> แต่อาจจะลงไม่ได้เยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะเช่นมันไม่ได้แบบหัวกดทิ่มลงเลยมันเป็นการวิ่งออกข้างเออมันวิ่งออกข้างแล้วหัวมันยังไม่ได้ตัดลงแบบแรงๆลงมาก็แปลว่าอาจจะยังมีไซด์เวดาวลงมาได้อีกนิดหน่อยนะครับเราค่อยปรับฐานลงไปข้างล่างนะครับซึ่งตัวเนี้ย ไอตัวซัพพอร์ตโซนเนี่ยมันทิ้งดิ่งลงมาถึงโซนย2่เลยนะครับแปลว่าถ้าหลุด24เนี่ยให้เรามารอย2ถึง20ด้านล่างตรงนี้อันนี้ก็โหดรลายเกินนะครับเออไปต่อกันที่อีกนะครับอิตาเลี่ยนสำหรับอิตาเลียมเนี่ยเรามาดูในไทม์เฟรมสีชั่วโมงก่อน สี่ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดสัญญาณ rejection ตรงนี้เห็นไหมที่ตีเช่นให้ไว้ข้างบนบอกแล้วถ้ามันยืนเหนือโซนพันเก้าปิดแท่งไม่ได้มันไม่ได้ไปต่อแล้วมันก็ไม่ถึงจริงๆพอมันขึ้นปุ๊บมันลากลงขึ้นปุ๊บมันลากลงนะครับพอมันลากลงสองทีปุ๊บมันลากดุดเช่นฟ้าเห็นไหมเปิดแดงเลยนะครับพอแดงเสร็จลงมาที่ซัพพอร์ตโซนเห็นไหมลงถึงซัพพอร์ตโซนทันทีนะครับ รพรอตโซนตรงนี้จะไหลลงมาได้อีกไหมเราลากเส้นนี้ลงมาเราไปดูในไทม์เฟรมดีนะครับพอปิดฟีโบ,นะบโซนนี้เราจะเห็นได้ว่ามันปั๊มขึ้นมานะครับลักษณะดูคล้ายๆบอดดิ้งเวทเห็นไหมแตกออกมาตรงนี้ไหลออกมาอย่างนี้นะครับพอแตะบนไม่ได้มันก็ต้องลงมาแตะล่างทีนี้แนวรับขาขึ้นหลุดแล้วหรือยังเนี่ย หลุดลงมาแล้วนะครับนะอิตาเลียมเนี่ยถ้าให้มองคร่าวๆอาจจะลงมาชบซัชพอร์ตที่โซนโลเดิมเลยก็คือก่อนที่จะขึ้นไปตรงนี้นะครับประมาณหนึ่งแปดสีู่นย์นะครับที่มองมองเอาไว้อยู่ตอนนี้นะเออมันมีโอกาสลงมาได้ถึงไหมก็ไม่แน่นะครับตอนนี้หลุดแล้วก็มีโอกาสที่จะดันราคากลับขึ้นมารีเทสก่อนถ้ารีเทสไม่ผ่านก็เตรียมลงข้างล่างต่อแต่ว่าตอนนี้โซนเนี่ยเราผมมองไว้ที่หนึ่งแปดสีู่นย์หรือโลเดิมตรงนี้เนาะเออ ประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่ BNB อวันนี้สามร้อยแล้วเห็นไหมแล้วดูดิแม่งทุบหลุดแนวรับอ่ะทุบทุบทุบป,ปั้งหลุดลงมาตอนแรกเราก็มองเอ้ยสามร้อยแล้วเว้ยนี่ไหลมาถึงนี่นะครับลงมาถึงสองเก้าแปดจุดเก้าจุดแปดจุดเก้าตรงนี้เลยนะครับก็เท่ากับใครตั้งสองเก้าเก้าไว้ก็ได้ของแต่การได้ของแบบนี้มันไม่สวยนะครับเพราะว่าการที่มันเกิด เส้นไส้ลากกลับขึ้นไปแล้วมันกลับขึ้นไปข้างบนไม่ได้เนี่ยมันเข้าสู่เทรนขาลงทันทีทีนี้พอมันเข้าสู่เทรนขาลงมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็แปลว่า b บ B ลงต่อได้อีกนะครับลงต่อมาได้อีกเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันคือซัพพอร์ตโซนของสี่ชั่วโมงแล้วพอมันหลุดซัพพอร์ตโซนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะวิ่งลงต่อทันทีไม่เมื่อมันเกิดการรีเทสแล้วมันไม่ผ่านมาดูในหนึ่งชั่วโมงให้เห็นชัดๆอ่ะ เกิดตรงนี้ดันกลับขึ้นมานะครับแล้วไม่ผ่านดังนั้นตอนนี้ก็มีลุ้นที่จะวิ่งกลับลงมาที่เดิมอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเอออาจจะลงมารีเทสโลเดิมเนี่ย298เนี่ยนะครับเรามาดูซ้ายมือเคยมีอดีตโทนนี้ไหม299.5นะครับโทนนี้หนึ่งครั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันหลุดปุ๊บมันไหลไปไหนนี่มันมา296ตรงนี้นะครับ ดังนั้นคิดว่าสองเก้าหกน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นแนวรับสําคัญเพราะถ้าหลุดสองเก้าหกปุ๊บจะไหลมาที่สอง้อยเก้าสิบเลยโซนนี้เลยนะครับสองเก้าสองถึงสองเก้าศูนย์โซนต่อไปที่จะเป็นโซนแนวรับของเบนบีนะครับแล้วมันหลุดอะไรมันหลุดเช่นแนวรับขาขึ้นเช่นนี้ด้วยงนั้นกรณีที่หลุดลงมาแบบนี้เนี่ยเราก็มองไว้ได้เลยว่ามีโอกาสที่จะวิ่งลงต่อได้ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับซึ่งโซนต่อไปที่จะรับอยู่ ถ้าหลุดแถวสอง้อยเก้าสิบไปแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นสองร้อยปดสิบถึงสองร้อยเจ็ดสิบตรงโซนนี้นะครับโซนถัดไปเออแบบนี้ไม่ค่อยสวยนะครับถ้าหลุดแล้วกระชากกลับขึ้นมาไม่ได้ก็คือเตรียมลงยาวเนะ่ะมาต่อที่ดาด่าบ้างนะครับดาด้าตรงนี้เริ่มมีสัญญาณกลับตัวเห็นไ่มเริ่มแข็งนะแต่ไม่รู้ว่าทําไมไม่ขึ้นค่ดิเออเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับสี 4. ไหลลงมาแบบนี้เหมือนแบบเหมือนตรงนี้จะเป็น A B C นะครับแล้วก็น่าจะเริ่มเข้าสู่ขาลงหรือเปล่ายังแบบกักกักเกอเกออยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเออแต่ว่าตรงนี้มีหนึ่งสองสามนะครับแล้วตรงนี้ก็คือเหมือนจะเป็นสี่ห้าไปแล้วถ้านับชั้นนะครับเพราะเพราะตรงนี้มันเริ่มยกไฮเออร์ไฮขึ้นมาแล้วยกโลขึ้นมาแล้วนะครับสัญนาณมันควรจะกลับตัวขึ้นมาแล้วแต่มันไม่ขึ้นเออก็เลยบอกว่า ทำเป็เหรียญที่อยู่นอกเหนือแพทเทิร์นใดๆทั้งสิ้นนะครับดูเส้นแนวรับโซนบริเวณนี้นะก็คือเบรกสามเหลี่ยมรีเทสแทนที่จะไปไม่ไปนะครับกลับลงมาทำนิวโ o ลโอ้โหเฮสนะครับอดังนั้นตรงนี้เราก็ลากมันต่อมาแบบนี้นะครับได้าน่าจะมีโอกาสลงมารีเทสนะครับโลของเขาอยู่ที่โซนประมาณสามพันหกอหกสิบนะครับตรงนี้เนาะก็อาจจะไหลลงมาได้นะครับเพราะตรงนี้ หลุดเส้นฟ้าไปแล้วเห็นปะพอหลุดเส้นฟ้าปุ๊บก,ก็มีโอกาสที่จะไหลตกลงมาข้างล่างได้แดงเริ่มเปิดมาแล้วนะครับดังนั้นด้ามองไว้ที่โซน3า6 5 0แล้วกันอะอันนี้ให้โลเดิมเลย3 0 6 0 3 6 5 0แต่งขึ้นมาให้นิดนึงถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็ดี3ก6 0นะครับอีะน,นี้เรามาดูกันที่โอพกันมั่งอ้ จะรับ OP นะครับถ้าเราสังเกตจาก4ชั่วโมงเนี่ยมันมีการทำไ h แอ Low ลงมาเรื่อยๆเห็นไหมโซนที่มันเกิดขึ้นมันเกิดสัญญาณทำไฮแอ w โ i ไฮแอ Low ลงมาเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้ลงมาถึงโซน0.786เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เกิดสัญญาณกับตัวครั้งที่1เด้งกลับขึ้นใหม่เห็นไหมนะพอเปิดแท่งนี้ปุ๊บไหลลงตรงนี้เปิดสัญญาณเขียวอีกหนึ่งครั้งมาแล้วนะครับเขียวตรงนี้นะครับ แต่ขึ้นไม่ได้เปิดลงมาอีกแล้วอะมารอดูกันว่าในสถานการณ์แบบนี้เราจะดีเราจะมีอะไรช่วยได้บ้างเรามีเช่นนี้เช่นกดนะครับเช่นกดจากแนวต้านด้านบนเช่นนี้นะครับลักษณะคืออะไรคือ falling wedge นะครับแต่มันยังไม่สามารถที่จะเบรกแนวต้านด้านบนตรงนี้กลับขึ้นมาได้ดังนั้นก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาร e t ท s นะครับ เราจะรอลุ้นดูว่ามันจะลงมาที่หนึ่งจุดสามสี่ห้าตรงนี้อีกรอบไหมหรือว่าลงมาต่ํากว่าเดิมนะครับถ้ามันลงมาถึงหนึ่งจุดสามแล้วมันไม่ทะลุลงไปรอบโอกาสที่มันจะกลับขึ้นมามันก็จะวิ่งกลับขึ้นมารีเทสเช่นนี้ก่อนนะครับที่มาณแถวหนึ่งจุดสี่สองสี่สามตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องดุนให้มันเบรกแนวต้านนี้ออกไปให้ได้ถ้ามันเบรกไม่ได้มันก็ยังมีโอกาสย่อลงมาในโซนตรงนี้เรื่อยๆแต่ปกติแล้วฟอร i น g wedge เนี่ยก็อาจจะย่อลงมาแบบนี้ปึ๊บ แล้วก็ขึ้นแม่รีเทสแล้วก็ไปนะครับอาจจะเป็นแพทเทิร์นนี้ก็ได้นะครับมาดูย่อในมาในสีชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงเปิดสัญญาณกลับตัวมาตรงนี้ถึงตรงนี้เนะี่ยตรงนี้เปิดแดงกลับลงมาเพราะว่ากลับมาใต้เส้นเห็นปะตรงนี้หลุดแนวรับขาขึ้นเลยอย่างเรามาดูโหนนี้เนะี่ยจะสังเกตได้ว่าในสี่ชั่วโมงเริ่มมีสัญญาณกลับตัวขึ้น ลงมารีเทสซัอพอร์ตโซนเด้งกลับขึ้นมานะครับแบบนี้ก็ยังมีลุ้นที่จะไปต่อได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากตรงนี้มันก็มีโซนที่เป็นโซนแนวต้านของมันอยู่เห็นปะขึ้นแบบลักษณะคล้ายๆล้ายบอดดิ้งเวสนะครับแต่ถ้าขึ้นแบบนี้ถ้าเบรกข้างล่างก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาด้านล่างได้เออดังนั้นก็ต้องลุ้นว่าจะเบรกข้างบนได้ไหมแนวต้านด้านบนอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งจุดเท่าไหร่ 1.538จนถึงโซน1.57นะครับต้องหนี1.57ขึ้นไปนะครับถึงจะเป็นการเปลี่ยนเทรนด์นะครับตราบใดที่ยังหนีไปไม่ได้ก็ยังยังบอกไม่ได้ว่ามันจะขึ้นหรือ,อยังนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูลักษณะเนี่ยเป็นบอดดิ้งเห็นไหมแตะบนแตะล่างแตะบนแตะบนแตะบนไม่ผ่านลงมาแตะล่าง ดังนั้นตอนนี้ก็ต้องลุ้นว่าให้ซัพพอร์ตโซนด้าน่างเนี่ยรับอยู่นะครับแล้วถ้าเบรกประมาณ1.46ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะมีลุ้นกลับขึ้นมาทดสชอบด้านบนนะครับที่1.5ดเนาะเออดังนั้นตอนนี้เป็นลักษณะเทรนขาขึ้นอยู่นะครับเปิดสัญญาณกลับตัวลงมาตอนนี้เริ่มเปิดสัญญาณกลับตัวขึ้นอยู่นะครับก็แต่ว่าถ้ายังเบรกไม่ได้ก็ยังมีโอกาสที่จะโดนตบกลับลงมาทดสชอบโลเดิมได้อยู่นะครับก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วกัน นะครับโชดนี้กดลงมาบเบรกออกมาได้แล้วนะครับเ,เราก็ตีเส้นช่วยชับพอตตรงนี้เห็นปะเบรกมาได้ใช้เวรีรเทสพยายามที่จะขึ้นแล้วแต่ว่ายังไม่มีแรงนะครับเพราะว่าถ้าตลาดส่วนใหญ่ลงนะครับแล้วมีอีแท่งแดงมาหาชาจาย์แบบนี้มาเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าเอ้ยนี่ฉันทุบหลุดโลแล้ว แล้วตอนนี้มีการขึ้นรีเทสโลเดิมเห็นไหมก่อนที่จะโดนทุบลงมาถ้าเบตรกตรงนี้ไม่ได้มีโอกาสที่จะลงต่อนะครับเราก็รอลุ้นของจุดั้วกันจุดนี้ถ้าซับพอร์ตอยู่เราเด้งกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านได้1 4ึ่หขึ้นไปได้กลับตัวขึ้นถ้าหลุดโลเดิมนะครับบริเวณ1 4ึสอาจจะไหลลงมาได้จนถึงโซนหนึ่งหและหนข้างล่างนะครับต้องเผื่อมาไว้ด้วยนะครับ วันนี้เรามาดูคาวว่ากันบ้างวันนี้เห็นมีดิดเด้งขึ้นมานี่กำลังบูเลยโอ้โหโแบบนี้นะครับลุ้นนะครับกลับตัวขึ้นมาแต่ตอนนี้นี่กำลังชนแนวต้านแล้วนี่เห็นไหมตรงนี้แนวต้านเดิมดีเชีชิันเดิมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งเนาะ แต่ถ้าดูแบบนี้นะ่าจะยังขึ้นต่อได้นะครับก็อาจจะมาได้ถึงประมาณ1.15จนถึง1.2ตรงนี้เลยก็ได้ถ้าดูแบบความบูขนาดนี้โอ้โหขึ้นแรงมากไปเอาข่าวดีอะไรมาไม่รู้นะครับเออแต่เมื่อวานก่อนเน,นี้ยที่วันที่23เนี่ยก็คือปั๊มไปสุดลูกหูลูกตาเลยนี่ขึ้นมานี่นะครับ1.55ดังนั้นผมว่าททร์เก็ตเป้ารอบนี้ยังมีโอกาสที่จะขึ้นมาทดสอ,อบไฮเดิมแถวๆนี้ได้ด้วยนะ เออไม่รู้นะวัดดวงเอานะหนึ่งจุดหนึ่งไปหนึ่งจุดห้าเนี่ยจะมาไหมเนาะอ่ะดูวีคหน่อยวีคจริงๆเป็นแพทเทิร์นที่ดูแล้วเราจะเห็นได้ว่าเอ้ยมันมีการเบรกแล้วเห็นปะ break เบรกแนวต้านชนเนี้ยหนึ่งสองไม่ขึ้นลงมาใหม่ขึ้นมาตรงนี้เบรกขึ้นใหม่ปิดใช่ลงมาดันกลับอ่ะแดงน,นี้กําลังกลับขึ้นใหม่กแล้วนะครับดังนั้นคิดว่าหนึ่งจุดหนึ่งห้าก่อนแล้วกันอ่ะ ไฮ <High S 2> เดิมเนี่ย1.15 1.16ตรงนี้อาจจะมาได้แล้วถ้าเบรกได้ลุ้นขึ้นมาที่1.5นะครับมาต่อกันที่เลนนะครับสำหรับเจ้าเลนเนี่ยถ้าดูวีคนี่ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเราเห็นแล้วนะว,ว่ามันเริ่มโคง้งแล้วมันเริ่มยกโลขึ้นมาแล้วนะครับแปลว่าฉัญญันกับตัวมันน่าจะเริ่มมาแล้วแหละออมาดูในเดกันนะครับ ในเ a เนี่ยเปิดแท่งกับตัวมาแล้วยืนเหนือแนวต้าได้แล้วเห็นไหมพอ Brooke ปิดตรงนี้หนึ่งสองตรงนี้คือ d o บบ l ลบอททอมเรียบร้อยนะครับก็สัญญาณกับตัวพุ่งขึ้นมานะครับเป้าทางเก็บคิดว่าน่าจะมาแถวศูนย์จุดศูนย์เก้าตรงนี้ได้นะครับ h i g เดิมเนี่ยตรงนี้ศูนย์จุดศูนย์เก้าหนึ่งสามแล้วก็ถ้ามาได้สูงสุดด e s ิส t a นที่สังเกตว่าน,านานๆเนี่ยก็คือโซนนี้แหละเนี่ยศูนย์จุดศูนย์เก้าจนถึงประมาณศูนย์จุดศูนย์เก้าหกตรงนี้นะครับจบหลักเลียนนะ ก็ลุ้นดูทรงแล้วน่าจะไปต่อได้นะดูจากแพทเทิร์นดูจากอะไรนะครับยังค่อนข้างบูอยู่นะครับแต่แท่งเขียวมหาชารั์มาแล้วหนึ่งนะครับสองสามก็น่าจะไปต่อนะครับดูทรงนะครับมาดูที่มานะกันบ้งมาแล้วยังดีกว่ามาช้านะครับมาแนะมาแน,นะนะครับ มาเนะตรงนี้เราเห็นมี u1 นะครับตรงนี้อาจจะกำลังขึ้นมาทำา u สองนะครับคิดว่ามองทาเกตคร่าวๆแล้วน่าจะมาแถวศูนย์จุดห้าสี่ตรงนี้ได้นะครับแต่จะสูงกว่า Hi erm, ไฮเดิมไหมไม่รู้นะไฮเดิม erm มันอยู่ที่ประมาณเนี้ยห้าสามแปดนะครับก็ถ้าถึงห้าสามแปดก็ตัวใครตัวมันนะครับถ้าเบรกขึ้นไม่ได้ก็ต้องลุ้นว่าขึ้นมายืนแล้วรีเทส้ะรีเทสได้ไปต่อทำดับเบิลยูแพทเทิร์นแล้วลุ้นกับตัวขึ้นเลยนี่เห็นป่มยูปึ๊บแล้วตรงนี้คือรีเคลสแตนที่แบบ ค่อนข้างชัดอ่ะนะครับถ้าเบรกโซนนี้ขึ้นไ่ได้ก็มีลุ้นกับตัวพุ่งขึ้นไาแถวๆหกพันห้า 6, ตรงนี้แล้วกันนะครับมาต่อที่แสนดีแสนดีเอเป็นไงมานะกับแสนดีอ่าแสนดีทำยูเสร็จหนึ่งสองปั๊มขึ้นใหม่ปั๊มเสร็จลงมานะครับลงมาเสร็จปั๊มขึ้นม่ใหม่ออาเท่ากับแปลว่ารอบนี้พี่แสนดีเราเป็นคนนำนะเนี่ย แชนดีมีแนวต้านอยู่ตรงไหน,นเนี่ยเบรกแล้วนะครับพอพี่แชนดีเบรกได้ปุ๊บบวกหนึ่งทีรีเทสปั๊มเลยนะครับเออดังนั้นตรงนี้เรามองลักษณนะคล้ายยูเนาะเออ,อยูนะครับแนวต้านตอนนี้ที่จะเจอน่าจะเป็นโซนหกพันสองนะครับเบรกหกพันสองได้เจอกันที่ประมาณโซนเจ็ดพันถึงเจ็ดพันสองแล้วกันนะครับมาต่อกันที่อ่ A.N.4 นะครักำลังปัป๊มๆอยู่ในตอนนี้นะครับไ่ดูในฝั่งคุคอยคุคอยโอ้โหเกี่ยวมาชะจันมาแล้วนะครับเปิดนํามาเลยหนึ่งแท่งเมื่อวานนี้นะครับอทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ก็ต้องวัดดวงวัดใจกันแล้วแหละสาหรับ A.N.4 นะครับเพราะว่าเด๋ยนนี้ <laughs> นะครับขึ้นได้เพราะ รูแน่นะครับสามเหรียญเนี่ยต้องบอกว่าทั้งรูแน่ a รูแน่ c anc เนี่ยอีพวกนี้มันคือแก๊งเดียวกันนะครับถ้าแก๊งนี้มาก็คือมาสามตัวนะครับเราก็ไปรอดูกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาไม่ได้มันต้องต้องมีแก๊งมาด้วยนะครับถ้าแก๊งนี้มาครบทีมกันเมื่อไหร่ก็คือขึ้นทุกหมดนะครับขาขึ้นรอลุ้นเบรกแนวต้านออกนะครับแนวต้านตอนนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะครับช่ง kfc นะครับ เออต่อมาเรามาดูที่ดูแน่เอเมื่อวานจริงก็ดูกันมาแล้วแหละแต่ว่าดูแล้วมันขึ้นไงเราก็ต้องตามต่อให้มันจบแอบแปลว่าจบแล้ว <laughs> อะดูแน่เอลงถึงแนวรับเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังทำ lower low, low อยู่เห็นปะสัญญาณ l o ว e r low ยังมีอยู่ยังไม่จบนะอาจจะยังลงได้อีกนะดังนั้นแนวรับโ o เดิมอยู่ที่แปดพันสี่นะถ้าหลุดลงไปก็ไหลอะ สี่ชั่วโมงยังเป็นเปิดแดงอยู่ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับเออแล้วก็กําลังจะหลุดอีเช่นฟ้านี่ถ้าหลุดเช่นฟ้านี่ไม่ต้องไปต่อแล้วพอแค่นี้เออนะครับตอนนี้ก็ลุ้นแล้วกันถ้าแปดพันหกยืนอยู่ใช้เวปรับฐานตรงนี้แล้วก็ค่อยหาจังหวะพุ่งใหม่เนาะลูซีบ้างไอ้ยะลูแน้ซีนะครับก็ปั๊มขึ้นไปนะครับ โอ้ทะลุเรียบร้อยแล้วนะครับไปถึงโซนแนวต้านด้านบนแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เหมือนกันเห็นไหมหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์แต่ปุ๊บย่อลงมารีเจ็คขึ้นมานะครับไม่ไหวดันกลับลงมาใหม่นะครับดังนั้นแปลว่ายัางลงได้อีกนะครับแล้วของเดิมที่เคยขึ้นมาก็คือโซนเก้าพันนะครับจะลงมาถึงเก้าพันไหมเรามาดูใช้มือตรงนี้เห็นไหมโซนนี้มีโซนแนวรับอยู่นะโซนเก้าพันแปดจนถึงประมาณเก้าพันห้านะครับ อาจจะพอรับอยู่ละกันแต่ว่าแนวรับถ้าดูแล้วโซนสำคัญน่าจะเป็นโซน9 0 0ง9 0 0นะครับจุดที่น่าจะเก็บของได้หรือเปล่าแต่จะเก็บหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเพราะเวลามันหมดรอบที่ไหก็มักจะโดนเททิ้งยุคทีนะครับก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะกันนะครับชาหรับีเดือนนี้นะครับ โอเคก็ว okay, ันนี้นะครับหากใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์วันรุ่งขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังในการเทรดดีๆแล้วกันนะครับช่วงนี้ต้องมีสต็อป o อ s เพราะว่าเริ่มทุบแรงอีกแล้วนะครับอาจจะเริ่มเข้าสู่เทนขาลงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับจนกว่าราคาจะมุดลงไปแถวๆยี่สิบห้าสออะไรอย่างนี้รหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้ก็ ดูว่า26รับอยู่หรือเปล่าแล้วกันนะครับถ้าผ่านโซน26ลงไปก็ไปเจอกัน25นะครับฝันดีลาตีชอตขอบคุณครับ